าน้องๆชอบวาดรูปชอบออกแบบหรือเป็นสายเกมเนี่ยต้องมาที่นี่คณะดิจิตอลมีเดียของมหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะเราเนี่ยมีทั้ง4สาขาเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังว่ามีอะไรบ้างใครที่เป็นคอเกมเนี่ยไม่ควรพลาดสาขาอินเตอร์แอคทีฟและเกมถือว่าเป็นสาขาที่ฮอตฮิตมากๆเลยถ้าเข้ามาสายนี้เนี่ยก็จะเลือกได้อีกว่าจะไปทางไหนสายอีสปอร์ตเนี่ยใครชอบดูเกมชอบดูการแข่งขันเราก็จะเรียนเรื่องการจัดเกมจัดอีเวนต์หรือว่าจะมาทำเกมแบบที่เราเห็นในปัจจุบันที่เราเล่นๆกันเนี่ยก็ได้แบบมาโชว์ฝีมือหน่อยว่าเฮ้ยเนี่ยเกมฉันก็สนุกไม่แพ้ใครเลยนะจ๊ะอะไรเงี้ยเลือกกันให้ตาแตกไปเลยนะจุดๆนี้มาต่อกันด้วยสาขาการออกแบบกราฟิกค่ะสาขานี้เนี่ยก็จะสอนให้เราเนี่ยหัดป้ายยาคนให้เป็นไม่ได้หมายถึงว่าเราเรียนแล้วเราจะไปเป็นหมอนะคะเราต้องเรียนเกี่ยวกับการออกแบบสื่อต่างๆงานโฆษณาเอ่ยโลโก้เอ่ยการออกแบบแปรหรือแพ็กเกจจิ้งหรือเคยเห็นกราฟิกบน BTS กันไหมที่สวยๆอ่ะนั่นแหละเราก็ต้องเรียนอะไรแบบนั้นแหละค่ะขอต่อด้วยสาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟคบะชื่อยาวมากน้องๆเคยดูหนังและเห็นเอฟเฟคฟิ้งฟังฟิ้งฟังฟู่ฟ้ากันมั้ยคะเราต้องเรียนการทําเอฟเฟคพวกนั้นนั่นแหละมีสอนทํา 3D แอนิเมชันด้วยนะแบบการ์ตูนน่ารักกิ้งกล่องแก้วเงี้ยหรือน้องๆเคยเห็นกล่องสุ่มที่เป็นอาร์ตทอยกันมั้ยสาขานี้ก็สอนปั้นโมเดล 3D ใครจะไปรู้ว่าอนาคตน้องๆอาจจะเป็นนักทําอาร์ตทอยชื่อดังก็ได้จริงมั้ยมากันที่สาขาสุดท้ายสาขาดิจิตอลอาร์ตสายวาดรูปน้องๆคนไหนที่มีความอาร์ตติดตัวชอบวาดรูปมากๆเนี่ยพี่แนะนําสาขานี้เลยเพราะว่าจะปลูกความเป็นศิลปินในตัวคุณน้องๆจะได้เรียนเกี่ยวกับการออกแบบคาแรคเตอร์คอนเซปต์อาร์ตหรือว่าถ้าอยากมีการ์ตูนเป็นของตัวเองเนี่ยเราก็มีเรียนคอมิกด้วยนะเรียกได้ว่าเลิศสมใจอยากมากแนะนําสาขากันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาพูดถึงสภาพแวดล้อมของคณะเราบ้างจะอวดให้ฟังว่าคณะเราเนี่ยมีห้องคณะชื่อว่าห้องดิจิตอลเพย์มีบอร์ดเกมให้เล่นด้วยนะมีเป็นร้อยๆเกมแน่มีห้องอีสปอร์ตให้มีห้องแล็บ360องศาพาโนรามาดิสเพย์ซึ่งระบบเปิดให้นักศึกษาเข้าทำงานทดลองและแสดงผลงานได้ใช้เรียนได้จริงๆไม่ได้มีไว้โชว์มีที่เดียวในประเทศไทยเลยนะตอนนี้ในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนเนี่ยคณะเราก็มีให้ยืมนะยืมนอกเวลาก็ได้แล้วตอนนี้คณะเราขยายมีตึกมีสเปซเป็นตึกใหม่เป็นไงบ้างน่าสนใจหรือเปล่าถ้าสนใจก็ต้องอะไรต้องอะไรต้องสมัครแล้วหรือติดต่อสอบถามกับพี่ๆแนแนวได้เลยโอเคจบไปแล้วยังไงก็ขอฝากคณะดิจิตอลมีเดียไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของน้องด้วยนะคะบ๊ายบาย